สวัสดีครับวันนี้ผมจะเสนอเป็นภาษาไทยล้วนๆนะครับ Today I'll be presenting in Thai but don't touch that dial because I've got subtitles for you and you need to watch this clip วันนี้เป็นคลิปที่สนุกมากนะครับสำหรับผมก็สนุกหวังว่าสำหรับผู้ชมก็สนุกเหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะลองพูดภาษาใต้ของภูเก็ตนะครับภาษาถิ่นในคลิปก่อนหน้านี้เราเคยดูระบบมหัศจรรย์ของภาษาไทยทอไอซึ่งเป็นตระกูลภาษาไทยตั้งแต่ภาคใต้ของประเทศจีนจนถึงภาคใต้ของประเทศไทยนะครับก็วันนี้เราลงไปถึงจุดใต้สุดเกือบใต้สุดของประเทศไทยก็คือแหล่งใต้ของภูเก็ตนะครับเป็นภาษาใต้ชนิดหนึ่งวันนี้เราโชคดีซึ่งมีเจ้าของภาษาใต้ที่มาจากภูเก็ตนะครับผมมีโอกาสที่จะนั่งคุยกับเขาแล้วก็ออกแบบภาษาใต้ของภูเก็ตเราโชคดีมากนะครับก็สามีภรรยาที่เราสัมภาษณ์ไปน่ารักมากครับแล้วรู้มากเรื่องภาษาใต้แล้วคุณแม่หรือคุณจิ๋มที่สัมภาษณ์ไปก็เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยด้วยซึ่งเป็นผู้มีความรู้แล้วเขาภูมิใจมากกับภาษาถิ่นภาษาภูเก็ตที่พูดอยู่ก็เขาจะเล่าให้ฟังเรื่องภาษาใต้แล้วผมจะบอกนิดนึงนะครับในขณะที่พูดอยู่อาจจะเห็นผมกรอกแบบฟอร์มแบบนี้ก็นี่เป็นแบบที่กรอกไปตอนนี้มันยับไปนิดนึงในคลิปวันนี้ผมยังไม่เฉลยว่าผมกรอกอะไรแต่ว่าจะเห็นว่าพอกรอกเสร็จแล้วผมเริ่มพูดภาษาใต้ได้ก็ลองดูจนจบนะครับถ้าชอบอย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็แบ่งปันกับเพื่อนๆผมมีวิสัยทัศน์อยากให้ชาวไทยมีความภาคภูมิใจมากกับไม่ใช่แค่ภาษากลางแต่ภาษาถิ่นทุกๆภาษาที่เรามีในประเทศไทยเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าผมจะสอนวิธีการออกแบบเหมือนที่ผมทำแล้วต่อไปจะสามารถนำแบบฟอร์มนี้กลับไปในหมู่บ้านของทุกๆคนแล้วก็เริ่มออกแบบวรรณยุกต์เดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะแลกเปลี่ยนภาษาถิ่นกันได้ไหมแล้วใครจะพูดแม่นกว่ากันแล้วอย่าลืมชมเว็บินาร์ที่ผมทำฟรีนะครับเป็นเว็บินาร์สำหรับคนที่กำลังเรียนภาษาที่มีวรรณยุกต์เหมือนภาษาจีนไทยเวียดนามหรือภาษาที่มี pitch accent pitch accent ก็คือเสียงสูงเสียงต่ำเหมือนภาษาญี่ปุ่นผมทำเว็บินาร์ฟรีแล้วจะสอนให้มีพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับทุกๆคนถึงแม้ว่าเป็นเจ้าของภาษาหรือเป็นคนที่ไม่มีเบื้องหลังกับการเรียนภาษาที่มีวรรณยุกต์ก็หวังว่าเว็บินาร์นี้จะได้เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับแล้วให้มีพื้นฐานที่จะสามารถไปเรียนอีกหลายภาษาต่ออ่ะเริ่มเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Today I've got something really specialWe're going to be mapping Thai dialects, and in particular, the southern dialect of Thailand. วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดเป็นภาษาไทยดีกว่านะครับเราจะดำเนินการเป็นภาษาไทยวันนี้เราจะดูเรื่องของภาษาใต้ของประเทศไทยนะครับแล้วผมยังพูดภาษาใต้ไม่ได้นะครับแต่ทีนี้ผมมีเจ้าของภาษาใต้ช่วยแนะนำตัวได้ไหมครับคุณแม่ได้ค่ะดิฉันชื่อจิ๋มนะคะชื่อเล่นชื่อจิ๋มค่ะแล้วก็วันดีมาพร้อมกับคุณสุรกิจนะพ่อสุรกิจพ่อสุรกิจวันนี้มาออกรายการกับพี่จิ๋มเข้าค่ะ เรื่องภาษาเรื่องภาษาทิ้งภาษาตายโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตค่ะโอเคครับก็สิ่งแรกที่ผมอาจจะขอให้คุณจิ๋มกับคุณกิจทำก็คือพูดคุยกันแบบธรรมชาติเล่าเรื่องภาคใต้กับภาษาใต้ที่ใช้กันอยู่ ในขณะที่กำลังพูดอยู่ผมจะใช้กรอบนี้เป็นแบบเนี้ยที่ผมเคยให้ดูในคลิปอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าหูของเราสามารถจับเสียงได้ไหมแล้วก็ออกแบบของภาษาใต้พอพูดคุยกันเสร็จแล้วเราจะดูว่าเราแม่นแค่ไหนเราดูว่าเราต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างก็คุณแม่ช่วยแนะนำเป็นภาษาไทยเป็นภาษาใต้เนาะว่าเล่งใต้กับภาษากรุงเทพมันต่างกันยังไงบ้างพูดเป็นภาษาใต้ครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาออกรายการเกี่ยวกับภาษาใต้กับภาษากลางภาษาตายเนี่ยเป็นภาษาเฉพาะของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่ที่จะพูดในวันนี้เป็นของภูเก็ตนะคะภูเก็ตเราพูดบางคำก็ใช้สัก
กินบางคำก็ใช้ทับกลางบางคำก็เป็นคำเฉพาะของตายถึงจังหวัดอื่นๆก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราพูดคำนั้นแปลว่าอะไรนะคะวันนี้ได้เช่นตัวอย่างเช่นตัวอย่างภาษาผลไม้ที่เราเรียกกันผลไม้เช่นลามุดซึ่งเป็นภาษากรุงเทพแต่ว่าภาษาภาคใต้เขาเรียกว่าบาซิกูบาซิกูบาซิกูอันนี้มาจากภาษาอะไรบาซิกูมาจากภาษาฮกเกี้ยนเป็นภาษาจีนกลางที่เขาคนจีนสมัยก่อนที่เข้ามาข้ามาอยู่ในภูเก็ตทำเมืองแลดีบุ๊กก็จะใช้ภาษาคงภาษาจีนฮกเกี้ยนมาเป็นซับถึงภูเก็ตได้ใช้โตกันมาจนถึงรุ่นล้านในปัจจุบันนะครับเช่นแบบต้นไม้บางชนิดเนี่ยเช่นว่ากาเปกกาเปกเนี่ยแปลซึ่งแปลมาจากว่าคาเปกคาเปกคาแปลว่าข้าวเปกแปลว่าข้าวซึ่งเขาเรียกว่าคาเปกแต่ภาษาซึ่งเป็นต้นไม้ที่เอามาพักเป็นอาหารพื้นบ้านของภูเก็ตถึงหายากที่สุดถึงไม่มีในแทบจะไม่มีในเป็นต้นแบบที่มาจากเมืองเสฉวนของจีนโดยตระกูลของเอกวานิชเป็นคนพาเข้ามาในยุคของการทำเมืองเลดีบุกเมืองเลดีบุกในสมัยโบราณนะครับนั่นคือเป็นแบบเราผมถามนิดนึงถ้าจะพูดคำว่าไข่ไก่จะพูดว่ายังไงครับไข่ไก่ถ้าจะพูดคำว่าเช่นอิ่มแล้ว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 โอเคลักเสียงยาวตะกิดเหรอแล้วถ้าจะบอกว่าเช่นใช่ใช่น่าสนใจมากแล้วบ้าบ้าบ่บ่อบ้าบ้าบ่บ่มันยุ่งเทการจะตีเสี้ยงขึ้นไปสูงต่ำบ้าบ้าบ่บ่แล้วไข่ไก่ก็คือไข่ไก่แล้วก็ถ้าเป็นไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดแล้วถ้าจะบอกว่าอยากกินตับอยากกินตับอยากกินตับกินตับเราขาดเงินเราไม่มีตังค์มีตังค์ก็ไม่ได้ใช้คำว่าขาดไม่เราไม่มีตังค์รับแขกเค้กก็คือเค้กหรือเค้กแล้วก็กินข้าวหรือยังกินข้าวเร็วไหมกินข้าวเร็วไหมโอเคแล้วสุดท้ายไฟดับอาจจะคิดว่าทำไมถึงตั้งคำถามเหล่านี้เวลาพูดคุยกันอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่มีความหมายอะไรมากแต่ทีนี้นะครับผมออกแผนที่ของภาษาใต้ที่พูดกันอยู่ของภาษาภูเก็ตผมอยากจะให้ดูว่าเราจะพูดวรรณยุกต์นะทีนี้เวลาเรียนภาษาถิ่นก็มีทั้งวรรณยุกต์ก็คือเสียงมีเรื่องสระกับยัญชนะซึ่งมันจะเปลี่ยนด้วยแล้วมีเรื่องของคำศัพท์ที่ใช้อยู่ก็เหมือนกับว่าเป็น3กลุ่มของสิ่งที่เราต้องเรียนแต่สิ่งที่สำคัญมากของภาษาที่มีวรรณยุกต์ก็คือเรื่องวรรณยุกต์นี้เองก็ลองดูว่าเราจะแม่นวรรณยุกต์แค่ไหนกับการใช้หูเมื่อกี้ซื้อรถใหม่เดี๋ยวลองดูว่าผมจะพูดถูกไหมค่ะผมขาดคำหนึ่งคำว่าเลือด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 อ
โอเคโอเคก็ทีนี้คำว่าซื้อรถใหม่เดี๋ยวลองดูว่าผมจะพูดถูกไหมซื้อรถใหม่ยังไม่ถูกอ๋อเดี๋ยวไม่ถูกไม่ถูกซื้อรถใหม่ไม่ยังไม่เราพูดยังไงซื้อรถใหม่ซื้อซื้อลองดูซื้ออันนี้ต่ำกว่าซื้อรถไม่ซื้อรถไม่ไม่โอเคทีนี้เราจะลองดูอีกคำหนึ่งว่ากินน้ำลองดูว่าผมจะพูดถูกไหมกินน้ำก็ทีนี้ผมจะให้ดูว่าจริงๆอันนี้ผมออกแบบอันนี้เป็น1 2 3 4 5 1ก็คือต่ำสุดของเสียง5ก็คือสูงสุดก็ถ้าเป็นนามผมคิดว่าน่าจะ2ถึงประมาณ1นาม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 ฉะนั้นคำว่าแล้วเป็นแล้วแล้วแล้วน่าสนใจก็น่าจะประมาณ 1.5 ถึง 1ขวามือลองดูว่าผมจะพูดถูกไหมขวามือ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 ไม่ใช่ฝ่ามือไม่ภาษาคุณก็ต้องฝ่ามือฝ่ามือเออโหอยู่ขวามือฝ่ามือฝ่ามืออ่านี่น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆมีหลายคนอาจจะคิดว่าภาษากลางที่คนพูดคอวอหรือกอวอเช่นไม้กวาดไม้ฝาดพูดไม่ชัดแต่จริงๆอันนี้คือการแปลงเสียงมาตรฐานของภาษาที่มีวรรณยุกต์เช่นของภาษาจีนจีนกลางคำว่าเร็วก็คือควายถ้าเป็นจีนกวางตงเร็วก็คือไฟก็คอวกลายเป็นฟอก็แสดงว่าขวาก็เป็นฝ้า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 แล้วก็มือก็คือมือมือก็อันนี้น่าสนใจเพราะว่ามือสระอือนี้จริงๆมาจะมีภาษาอื่นซึ่งเหมือนเป็นสระอีสระอึยก็กลายเป็นมือก็มีคำอื่นไหมที่ใช้ที่มีการแปลงเสียงจากสระอือเป็นอึยไหมเช่นชื่ออะไรเป็นฉุยคำว่าสักที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 ทีมีทีสักทีทีทีก็น่าสนใจมากก็ทีก็เป็นทีก็เราเห็นว่าถ้าเป็นอักษรต่ำไม่มีวรรณยุกต์ก็เป็นเช่นคำว่ามาถูกต้องไหมคำว่ากาก็เป็นกานกกาก็คือนกกานกกาถ้าแบบไม่เอาเลว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 คือไม่เอาเลยครับไม่เอาก็คำว่าไม่ใช้คำว่าไม่หรือไหมไหมไหมไม่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 เป็นน่าสนใจมากไม่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 คือคล้ายคล้ายไม้ไม่น่าสนใจมากเพราะว่าไม่มอม้าก็เป็นอักษรต่ำไม่เอกแต่ทีนี้ไม่เหมือนกับว่าไม่เอาแล้วน่าจะมาจากอีกกลุ่มหนึ่งเพราะอันนี้ใช้วรรณยุกต์ของอักษรสูงไม่เอกไม่น่าสนใจมากแล้วมีศัพท์อื่นๆที่เราใช้ซึ่งไม่ได้เป็นศัพท์ที่คนกรุงเทพจะทราบกันไหมเยอะแยะก็ได้เช่นต่อเล่ไม่ก็เป็นตอแหลตอแหลก็เป็นศัพท์เดียวกันแต่วรรณยุกต์มันแปลงแล้วมีคำอื่นที่ศัพท์มันจะเปลี่ยนไหมโบใจเตียวน่าเป็นภาษาจีนโบใจเตียวแปลว่าไม่ได้เรื่องอ๋อโบใจเตียวอ๋อโอเคโบใจเตียวก็คือ不知道โบใจเตียว不知道ถ้าเป็นภาษาจีนกลางโบใจเดียวก็เป็นตัวปูโบใจเดียวน่าสนใจมากก็แสดงว่ามาจากภาษาฮกเกี้ยนกันก็เรียกว่าปูดภาษาภูเก็ตกับภาษาจีนปนกันถ้าเราย้อนกลับไปดูแบบไม่เข้าผาเนี่ยแบบไม่เข้าเหลืองครับไม่เข้าเหลืองก็บอกโบใจเดียวละเมื่อ
ปอเจียลามือก็เป็นภาษาฮกเกี้ยนน่าสนใจมากเราเห็นว่าภาษาฮกเกี้ยนจากภาคใต้ของไทยแล้วก็ปีนังของมาเลเซียเป็นคนละแบบกับฮกเกี้ยนที่เราได้ในสิงคโปร์บำนันมาจากคนละที่กันในประเทศจีนลองดูว่าผมจะพูดคำนี้ถูกไหมไปเที่ยวน่าจะเป็นไปก็คือไปเที่ยวน่าจะเป็นเถียวเถียวไปเถียวไปเถียววู้ได้เลยตาตาตาหู้หู้ปากปากปากโอ้ยนี่น่าสนใจก็นี่เหมือนภาษาเมลายูซึ่งเขาจะตัดในคอถ้ามีกอไก่ปอตะกดเขาจะตัดออกก็เป็นปะปะเหมือนมินสั้นของพม่าที่พูดกันอยู่ปะก็ปากก็คือปะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นอักษรเป็นสระยาวเป็นสระสั้นแล้วก็กลายเป็นปะแทนที่จะเป็นปากเช่นคำว่ามากอ๋อก็มันสั้นเหมือนกันโหน่าสนใจมากขนตาข้นตาข้นตาข้นตาก็ลองดูใช้ได้เนาะใช้ได้จริงๆผมอยากจะแนะนำให้ชาวไทยถ้าเรียนรู้วิธีการออกแบบวรรณยุกต์แบบนี้เดี๋ยวพอเข้าไปถึงหมู่บ้านหรือกลับบ้านเมื่อไหร่ลองฟังดูว่าเราจะออกแบบวรรณยุกต์ได้ไหมเพราะว่าทุกๆหมู่บ้านอาจจะมีวรรณยุกต์ที่ไม่เหมือนกันแล้วพูดถึงเรื่องวรรณยุกต์ที่ไม่เหมือนกันภาษากลางเราจะเรียกว่าพูดเหนอถ้าเป็นพวกแบบราชบุรีหรืออะไรที่อยู่ภาคกลางแต่พูดไม่ตรงกับภาษามาตรฐานของกรุงเทพในภาคใต้เราเรียกว่าเป็นทองแดงทองแดงช่วยเล่าให้ฟังว่าทองแดงมันจะเป็นยังไงแล้วเสียงอาจจะเป็นยังไงพูดตรงแรงพูดเพื่อพูดตรงแรงแบบว่าพูดกรุงเทพแล้วรุดเป็นปากตายแบบนั้นแหละก็เหมือนทหารกลายเป็นตอปากตายปากตายแต่คำว่าทองแดงก็คือคนที่พยายามพูดภาษาใต้แต่พูดไม่ชัดพูดไม่ชัดอ๋ออันนี้ก็ได้ไปเอาโค้งในชะดำอันนี้คืออะไรทองแดงอ๋อแปลว่าไปเอาสิ่งของในตะกร้าสีดำอ๋อลองพูดอีกทีดิไปเอาข้องในชะดำอ๋อก็กระชาวก็คือชะตะกร้าอ๋อตะกร้าชะดำชะดำชะดำชะตีดำไปเป่าไปยิบเป่ามาตีไปยิบเป่ามาตีเราถ้าจะเป่านี่ก็คือกระเป๋าไปยิบเป่ามาตีแล้วมีคนใต้พูดทองแดงไหมหรือส่วนใหญ่เป็นคนที่มาอยู่จากที่อื่นคนใต้ขึ้นมาอยู่กรุงเทพอ๋อ เราเสียงมันจะเริ่มแบบมีอิทธิพลจากกรุงเทพพอกลับใต้ใช่โอ้น่าสนใจมาก ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับนี่น่าสนใจมากเดี๋ยวเราก็ต้องแบบฝึกไว้เดี๋ยวคราวหน้าเราอาจจะพูดคุยกันเป็นภาษาใต้ล้วนๆนะครับแล้วนี่จะกลับใต้เมื่อไหร่ครับกลับตัวเช้าอ๋อโชคดีที่ได้วันนี้โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสจวร์เจราจหรือเจ I'll see you on the other side สวัสดีครับ